นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับในเบรกนี้นะฮะโฟนอินหรือว่า SMS ครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับเรามีพี่กิ้งแล้วก็พวกเราจะคอยตอบปัญหาให้นะครับครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับสปอนเซอร์ใจดีที่อยู่ร่วมเรามาครับผมขออยู่กันเรานานๆนะครับใครสนใจสปอนเซอร์สนใจรายอื่นเราก็รับนะอีกหนึ่งเจ้าที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยกับดีเจริญยนต์อ๋อใช่ครับดีเจริญยนต์กับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองนะครับครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผู้ชมที่สนใจรถราคาจับต้องได้รถคุณภาพมาตรฐานคัดสรรมาอย่างดีพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยไม่แพงผ่อนยาวนะครับติดต่อได้ที่เบอร์099004-0070หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com หรือที่ Facebook ก็คือ dbigbike ดีเจริญยนต์เข้าไปได้ไทยนี่แหละครับผมก็จะมีรถใหม่เข้ามาอัปเดตอยู่ตลอดรวมทั้งตารางการผ่อนเงินดาวเท่าไหร่ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ไปดูเอาตามความต้องการของคุณผู้ชมเลยครับผมเพราะแต่ละคนแล้วเขามีรายละเอียดอยู่ในนั้นแล้วมีรูปให้ดูปุ๊บพอถูกใจคันนี้ก็ไปดูตารางการผ่อนกันดาวแล้วก็มีข่าวดีจากทางคุณเบนซ์ที่ดีเจริญยนต์แจ้งมาว่ามีรถหลายๆรุ่นที่ฟรีดาวฟรีดาวด้วยอ่ะไปตัวเปล่าเอกสารไปอย่างเดียวฮะจริงอ่ะจริงครับเนี่ยครับช่วงโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆรายการ Speed Rider นะครับบอกว่ามาจากรายการ Speed Rider ก็จะมีรถเบ็กเก็ตส่วนรถราคาพิเศษให้นะครับเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญดีเจริญยนต์จัดขึ้นมาคือเป็นรถที่ฟรีดาวเพราะนั้นคุณผู้ชมไปเนี่ยเอาเอกสารไปอย่างเดียวครับเงินไม่ต้องไม่ต้องฟรีดาวไปถึงก็เอารถกลับได้เลยแล้วก็ทำเอกสารเรียบร้อยผ่อนแล้วก็ขี่หรือถ้าไม่อยากขี่กลับก็มีบริการมีบริการส่งรถด้วยถ้าอยู่ต่างจังหวัดแบกกลับไม่อยากขี่แบกกลับตอนนี้น่าจะไม่ใช่โมเดลรถราคาพอเป็นมือสองอ่ะแล้วยอดจัดมันจัดได้เต็มอ่ะทำให้ไม่ต้องดาวเลยนะอ๋อไม่ต้องดาวเลยใช่ฟรีดาวสุดยอดได้ข่าวว่าถ้าเผื่อว่าไปช้าหมดนะเพราะว่าล่าสุดโดนกับตัวเองใช่ไหมครับโดนครับไม่ทันนะ F800 GFอ๋อโอ้โหเพิ่งเข้ามาไปดูมันแล้วใช่ไหมใช่เพิ่งไปดูมารถไม่กี่โลรถก็เพิ่งเข้ามาครับเรียบร้อยจองไปแล้วโอ้ไวแท้ตอนนี้ก็ลุ้นให้เขาไฟแนนซ์ไม่ผ่านอยู่แช่งเขาไปงั้นน่ะดีเลยเขาจะขายรถไม่ใช่ผ่านไม่จะได้เอาเองไงโอเคโอเคไม่เป็นไรคุณเบนบอกแล้วเดี๋ยวมีเข้ามาอีกแกแจ้งมาใหม่เดี๋ยวลูกค้าดูอยู่พูดเล่นพูดเล่นลูกค้าอยู่ได้ไงผ่านแล้วก็ไปขี่ใครที่อยากได้รถไปขี่ช่วงหน้าหนาวออกทริปนะก็ไปจัดได้นะรถมือสองตอนนี้กำลังหน้าออกทริปเลยหน้าอากาศเย็นนะอากาศมันเย็นจริงมีโปรเจกต์มีโปรแกรมไหมยังไม่มีแต่วันที่แน่ๆว่าพี่กิ้งมีของมาแจกมีอะไรมาแจกพี่กิ้งมีกล่องเน็บครับกล่องเน็บมาแจก3รางวัลนะฮะแล้วก็เรื่องของแคมนะฮะแคมก็จะเป็นแคมของคลิก110นะฮะซึ่งทำมาเพื่อเฉพาะรายการ Speed Rider โดยเฉพาะนะฮะเพราะว่าแคมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะทำขายกันนะฮะแต่ผมไม่ได้ทำขายนะครับแจกผมทำแจกให้สำหรับแฟนรายการ Speed Rider นะฮะซึ่งแคมนะฮะจะมีปั๊มคำว่า GLP ไว้นะฮะที่ตัวแคมนะครับ2รางวัล นะครับนะฮะแคมคลิก110นะฮะ GLP ล่อย่อมาจากอะไรพี่ GLP ย่อมาจากคำว่ากิ้งลาดพร้าวนั่นเองอ๋อกิ้งลาดพร้าวตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยไปจดเดินไปจดพอเดินไปจดปุ๊บคิดอะไรไม่ออกเอ้ยจีก็คือกิ้งเอลก็ลาดเท้าจบเลยกิ้งลาดเท้า นั่นเองโอ้นะครับนึกว่าเป็นเซตเจ๋อเลยค่าเลยเพ่ไม่ใช่ใช่จ้าอันนี้เป็นกล่องเน็บอันนี้กล่องเน็บใส่ได้ทุกรุ่นตั้งแต่100ซีซียันตัว 1,000 ซีซีนะครับตัวนี้นะครับกติกาเดี๋ยวไว้เบรกถามดีกว่าอันนี้เนี่ยผมให้เลยพี่กิ้งกติกาเรามีข้อแม้นิดนึงครับสำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาถามคำถามเรานะครับ SMS เข้ามาถามคำถามแล้ววงเล็บต่อท้ายว่าGLP เดี๋ยวเราเอามาแรนดอมผู้โชคดีไม่ว่าจะเป็นตัวแคมหรือตัวกล่องเน็บเดี๋ยวแรนดอมผู้โชคดีแล้วแจกอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าต้องส่ง SMS เข้ามาถามคำถามเรานะส่งเข้ามาลอยๆบอก GLP อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่เราส่ง SMS เข้ามาถามคำถามเราแล้วก็ต่อท้ายด้วย GLP เดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีออกมาหรือว่าเอ้ยฉากหลังเป็นไงกับวิจารณ์มาได้อันนั้นก็ได้ก็ถือว่าอยากให้ชมฉากหลังผมมากเลยนี่ข่าวดีจบไปอุตส่าห์ทำใหม่ข่าวร้ายว่ามาเดี๋ยวครับก็มีข่าวแจ้งมานะครับ
บอกว่าพรุ่งนี้นะครับราคาน้ำมันจะขึ้นอีกประมาณ60ตังค์ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ทุกปั๊มอะว่าไงทุกปั๊มอะใครว่างก็9195ใครว่างก็ไปเติมน้ำมันเต็มถังไว้ก่อนตอนนี้2485นะครับขึ้น60ตังค์เอาละเดี๋ยวขึ้นอีก60เดี๋ยวคืนนี้แหละเดี๋ยวคืนนี้แหละครับจะไปเติมน้ำมันเต็มถังแกลอนเลยฮะถังสองร้อยลิตรแล้วใช้หลอดปั่นเอาไม่ได้พี่เขาโดนข้อหาอันนี้กักตุนสินค้าไม่ได้แต่60ตังค์ก็คงไม่สะกิดเท่าไหร่หรอกครับนะก็ถ้าเติมมีเยอะก็รู้สึกอยู่ใช่ถ้าเติมเยอะนะอย่างมอไซค์เราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นิดหน่อยอ่ะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาหน่อยครับผมจริงแล้วก็มีเขาบอกข่าววงในนะข่าวหลุดมายังไม่ได้สรุปยอดเพราะว่างานยังไม่จบนะครับเขาบอกว่าอันดับรถขายดี3อันดับอย่างไม่เป็นทางการนะรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์อันนี้คือครึ่งทางมาครึ่งทางแล้วขนาดไหนละเขาอัปเดตมาล่าสุดอันดับ1เขาบอกว่าตกอยู่ที่เวสป้าโอ้โหมาไงมาเวสป้าครับยอดจองยอดขายอันดับ1เพราะเวสป้าเขาเปิดตัวรถใหม่เป็น PX 150 125โทษทีครับ PX 125เป็นเขากลับมาใช้เครื่อง2จังหวะสตาร์ทมือ2จังหวะเขาจะเพิ่มเป็นสตาร์ทมือมาให้แล้วก็มีปุ่มสตาร์ทมือมาให้เมื่อก่อนต้องสตาร์ทเท้า2จังหวะนะก็เลยขายดีขายดิบขายดีจริงๆแล้วก็ขายดีได้แหละเกือบทุกรุ่นในทุกรายการผลิตของเวสป้าซึ่งว่าไม่น่าเชื่อว่าแซงค่ายยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดีนะไม่น่าเชื่อนะฮะอันดับ1จริงๆฮะอันดับ2หนักกว่าอีกฮะใช่ครับอันดับ2ที่แบบคนหลายคนนึกไม่ถึงว่ายอดจองจะถล่มทลายขนาดนี้ขายดีขายดีขายดีขนาดนี้อะไรพี่นั่นก็คือ GPX ครับโอ้โห GPX Racing เนี่ยนะใช่เขาโด่งดังของเดมอนปีนี้เขาเปิดเดมอนตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่เป็น150กับตัวเจนเทอร์แมน200ใช่ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะยิ่งเลยเพราะเครื่องยนต์200ซีซีเป็นวีทวินเป็นสูบวีเรียกว่าในราคาที่แบบจับต้องได้อ่ะ200ซีซีอ่ะก็เลยยอกจองก็เลยถล่มทลายเลยนะครับโอ้โหเรียกว่า2อันดับนี้มามืดเลยขึ้นมามืดมากเลยฮะครับอันดับ3ก็ยังเป็นค่ายักษ์ใหญ่อยู่เหมือนเดิมค่ายักษ์ใหญ่อยู่เหมือนเดิมที่ยังครองความเป็นเจ้าตลาดนั่นคือยามาฮ่ายามานี่คือไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็อัปเดตณวันนี้ยังไม่จบงานนะไม่แน่นะก็ไม่แน่ถ้าอื่นก็จะมีอาจจะมีมามืดขึ้นมาก็ต้องรอดูแต่ว่าแต่ก็บอกอันดับ1 2นี่ทิ้งห่างเลยนะยอดจองถล่มทลายโอ้โหไม่น่าเชื่อเขานี่เหลือครึ่งทางว่าไงกันยามาฮ่าก็น่าจะขายได้เขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวแอร์ร็อกกับเอ็มสแลดที่เป็นรถขายดีอยู่แล้วกระแสมาแรงฮะตอนนี้แอร์ร็อกออโตเมติกสายพันธุ์สปอร์ตนะ 55cc เครื่องบลูครอพร้อมระบบวาล์วไปบัน VVA ไม่ดูตัวจริงแล้วมันก็น่าขี่จริงๆนะเป็นรถที่ไว้ขี่ใช้งานได้ก็ผมว่าจะไปถอยสีแดงมาเดี๋ยวเราจบงานก่อนเอาไม่จองในงานเหรอผมขายที่แก๊นเดี๋ยวผมไปเอาตัวแอร์ร็อกมาดีกว่าอ่ะก็เรียกว่าเอามาอัปเดตฝากคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมงานก็แวะเวียนไปได้บัตรเรายังเหลือไม่ได้บัตรเราเหลือไหมบัตรเราน่าจะยังเหลืออยู่นะฮะน่ายังมีอยู่ใครไม่มีบัตรก็เข้ามารับได้ที่สปีดชาแนลนะครับมีเหลือมีเหลือยังมีบัตรอยู่นะครับสนใจก็เข้ามารับบัตรได้คนละ3ใบ4ใบให้หมดเลยอย่าลืมนะครับพี่จิ๊งครับพี่จิ๊งแจกอีกทีนึงพี่จิ๊งครับอีกทีนึงอันนี้แจกไอ้ตัวกล่องแจกกี่รางวัลพี่กล่องแจกหมดเลยฮะกล่องแจก3กล่องแจก3แล้วก็แคม2 3ใบ3ใบนะฮะแคม2แคม2นะครับกติกาง่ายๆส่ง SMS เข้ามานะครับแล้วก็วงเล็บต่อท้ายว่า GLP วงเล็บ SMS มีข้อแม้ว่าเป็น SMS ตอบถามคำถามกับเรานะใช่ครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นติชมฉากของเราว่าเป็นยังไงใช่ลังการติชมหรืออาจจะมีการติชมว่าอยากให้ปรับเปลี่ยนอยากให้แก้ไขอยากให้ปรุงแต่งอยากให้อะไรนะฮะก็เดี๋ยวจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขกันเอาให้ถูกใจคุณผู้ชมอ่ะเอาให้เต็มที่เลยจัดนะฮะจาก SMS มาด่าก็ไม่ว่ากันเอาเลยฮะเขาบอกด่าได้แต่อย่าแรงด่าได้แต่อย่าแรงนะมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะคุณผู้ชมที่มีปัญหานะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS 482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามได้คำถามคำถาม SMS แรกเลยครับหน้าจอ Z250 กับ300ตัวไหนซื้อมาขายไปออกไวได้ราคาจะซื้อมาขายทำไมครับซื้อมาขายไปก็เผื่อไงระยะยาวระยะยาวก็ต้องได้300นะฮะใช่เครื่องยนต์มันดีกว่า300ในการพัฒนาขึ้นมาจาก210แล้วผมเชื่อว่าอะไรที่มันออกมาที่หลังอ่ะมันต้องมีการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงมาเพื่อความที่มันเต็มสมรรถนะมากกว่าขี่ได้ดีกว่าแล้วก็แน่นอนครับเครื่องยนต์300ณตอนนี้มันเป็นกระแสที่มาแรงขายออกจะง่ายกว่าเพราะ210มันก็ปิดลายผลิตไปแล้วแค่นั้นเลยง่ายๆเลยมาเฮ้ย
ระหว่างมีมาเร็วจัง GLP ระหว่างสกูปปี้กับคิกรุ่นใหม่ตัวไหนน่าเล่นดีครับ GLP แนะนำคิกเลยครับคิกรุ่นใหม่นะฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์นะฮะก็ยังคงใช้เครื่องยนต์ของคิกเหมือนเดิมแต่มีการพัฒนาเรื่องของพูเร่เรื่องของเม็ดเรื่องของอะไรต่างๆดีขึ้นนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับGLP นะครับไม่ใช่ LPG นะฮะพิมพ์ไม่ถูกถูกยังไม่ได้ติดแก๊สเลยครับจริงจริงพี่กิ้งไม่ได้ทำลงแก๊สนะครับกิ้งลัดพาวนะครับไม่ใช่ LPG นะครับ GLP นะฮะพิมพ์ไม่ถูกนะฮะวันนี้แจกเลยนะกล่องเน็บกล่องเน็บ2นะฮะกล่องเน็บ2 3รางวัลแล้วรวมถึงกล่องเน็บ3พี่เอามาแล้วก็แคมนะกล่องเน็บ2แต่มี3รางวัลอ๋อมี3รางวัลกล่องรุ่น2ต้องคอยแปลให้ประจำอ่ะเน็บเวอร์ชั่น2หนังเห็นมั้ยหนังเนี่ยซับไตเติ้ลหนังอ่ะยังมีทอง1ทอง2อะไรเงี้ยก็พี่บอกกล่องเน็บ2ผมเห็นมี3อันอยู่กล่องเน็บรุ่น2เวอร์ชั่น2ระหว่างเวอร์ชั่น2ครับเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3รางวัลครับ3รางวัลพร้อมกับแคมของคลิกคลิก 110i นะครับ2รางวัลนะฮะนี่มาต่อเลยครับแคมทั้งกล่องเลยพี่สวัสดีครับพี่ขอเรียกทั้งกล่องครับเอา2อย่างไม่ได้เค้าให้เลือกเลยอย่างสวัสดีครับพี่แล้วมันไม่ลงท้ายด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ได้เอาอย่างงี้เอางี้ดีกว่านะเห็นบอกว่าอยากได้แคมอยากได้กล่องถ้าโทรติดรับไปเลยสายแรกสายแรกถ้าโทรติดรับไปเลยฮะเอาแคมกับกล่องเอาแล้วไงมาเลยครับให้เรียกสายมาถ้าติดสายแรกเดี๋ยวผมจะนับนะเราไม่ต้องไปนับขนาดนั้นเอาว่าเดี๋ยวว่ากันถ้ามีสายเข้ามาเราให้สายแรกอะเราให้สายแรกเลยนะครับจัดไปเขาบอกมาดูเรื่องราวของ M Slash กับ R 15มียางในไทยกล่องเร็วแรงว้าวเร็วแรงสั่งได้ครับ GLP ยังไงไม่มีครับเป็นยางจุ๊บเลดครับเพราะว่าใช้กับล้อแม็กครับล้อแม็กทั้งคู่ล้อแม็กทั้งคู่นะฮะก็เป็นจุ๊บเลดใช้ลมเป็นยางในแทนแต่ว่าตัวยางมันจะแข็งขอบยางมันจะแข็งไงคือเวลาโอ้โหเดี๋ยวนึกถึงอะไรวะนึกถึงพิซซ่ากับแล้วโอ้โหขอบแข็งบางกรอบขอบแล้วขอบชีสขอบชีสด้วยนะโอ้โหท่านผู้ชมครับเวลาเบนโค้งนั้นนุ่มหนึบเลยไม่ถึงนี้มีรุ่นไหนที่ใช้ยางไหนไม่มีนะไม่มีครับไม่มีครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นทุบเลนหมดแล้วใช่นะครับถึงแม้ว่าเป็นรถที่แบบเกียร์ออโตเมติกเองก็ตามนะตอนหลังเขาก็มียางสำหรับที่ใส่กับล้อแม็กไอตัวนี้เข้ามานะใช่ไหมอย่างพวกคิกอะไรอย่างเงี้ยล้อซีลวดไม่ใช่ล้อแม็กปกติที่แบบมียางในมาก็มียางนอกบางค่ายที่เขาทำมาแบบให้ไม่ต้องใส่ยางในไม่ต้องใส่ยางในมีเพราะมันสะดวกกว่าจริงๆแล้วอ่ะนั่นมันสามารถปะก็ง่ายกว่ายางในต้องมานั่งถอดนั่งอะไรแบบนี้ไม่มีใครอยากใช้เราฉะนั้นเราเคยทำคอลัมน์เกี่ยวกับปะสตรีมร้อนสตรีมเย็นเนี่ยจะเห็นความสะดวกและง่ายคือไม่ต้องถอดออกมาให้มาปะขอบสามารถยิงเขาเรียกว่ายิงไหมยิงยาเข้าไปแล้วก็ตัดจุ๊บเลดอะเหมือนรถยนต์อะแล้วก็วิ่งต่อได้เลยใช้งานได้เลยทีนี้คุณสมบัติของล้อที่สำหรับที่จะใส่ยางจุ๊บเลดได้เนี่ยจริงๆมันจะมีคุณสมบัติของเขาแต่ตอนหลังเนี่ยนับถือเลยนะพวกค่ายยางต่างๆเนี่ยคือยางเขาทำยางขึ้นมาแบบเหมือนกับเพื่อให้ไปรองรับกับล้อนั่นเลยเพื่อให้ใส่กับล้อแม็กที่ไม่ได้รองรับไอ้ตรงนั้นตั้งแต่แรกนะก็เป็นเรื่องราวไม่มียางในครับแต่อยากใส่ยางในก็มีขายฮะแต่ให้มันลำบากทำไมล่ะครับใช่เขาไม่ใส่กันละเดี๋ยวใช่ไหมแต่อันนี้ต้องใส่แน่นอนทุกคนใช่ครับหมวกกันน็อกครับ HJC กับ LS2 ครับยี่ห้อไหนน่าเล่นกว่ากันครับโอ้โหก็น่าเล่นทั้งคู่แล้วครับคู่ครับเอางี้ต้องบอกว่ารูปทรงกันที่ต่างคุณลองดูแบบว่าคือ2ยี่ห้อนี้มันเป็นอะไรที่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับคือ HJC คุณก็ลองไปดูที่คามิช็อปก็แหละเพราะเขาเป็นตัวแทนนำเข้าส่วน LH2 เนี่ยก็นินจาช็อปพี่เต๋าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่อยากพูดเลยนะแต่ก็พูดไปเพราะว่าเราก็จะเชิญ2ค่ายนี้มาออกรายการเร็วๆนี้เร็วนี้ใช่เชิญอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้เลือก2ยี่ห้อนี้มันความแตกต่างอยู่ตรงไหนความแตกต่างมันอยู่ที่รูปทรงพี่รูปทรงสีสันที่มันแตกต่างกันน่ะอยู่ที่เบ้าหัวของคนด้วยเพราะว่ารถหมวกกันน็อก2ยี่ห้อนี้มันได้รับการรับรองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมกก็ดีในเรื่องของดอทที่มาจากยุโรปก็ดีมันได้รับการผ่านการมาตรฐานมาแล้วใช่ครับส่วนมากที่คนจะเลือกเล่นหรือไม่เล่นเนี่ยมันอยู่กับอะไรฮะในเรื่องของความชอบในเรื่องของสีสันในเรื่องของรูปแบบรูปทรงแค่นั้นเองแบรนด์ด้วยใช่ไหมเรื่องของแบรนด์มันก็น้อยนะไอ้ขนาดแบรนด์อย่างนี้ยังมีของก๊อปเลยนะผมได้ข่าวผมมีอยู่ไม่ใช่ของก๊อปนี้หมายถึงของก๊อปเกรดเออ๋อเออมีผมก็มีเหมือนกันของก๊อปก็มีเยอะหรอมีครับผมแบรนด์มาขอขวดนึงทำไมเอาที่ใช้ของก๊อปอ่ะไม่ใช่ของแท้อ่ะใช้เล่นลึกกว่าไอ้เราก็นึกว่า2กันมันพูดยากครับในเรื่องของหมวกกันน็อกเนี่ยบางที
รูปหน้าของคนเราไม่เหมือนกันทำไมอ่ะครับรูปหน้าเหมือนมันมีบิดเบี้ยวมีไม่ใช่เบี้ยวอย่างนี้บิดเบี้ยวนิ้วหมวกหมวกก็ต้องทำบิดไปด้วยดิไซส์เอาเอาอย่างนี้เนี่ยยกตัวอย่างพี่บอมเนี่ยหัวใหญ่ถึงแม้จะผมน้อยนะแต่ว่าหมวกที่เป็นไซส์ XL เนี่ยบางยี่ห้อใส่ไม่ได้บางยี่ห้อใส่พอดีบางยี่ห้อใส่ไม่ได้ใช่มันต้องไปลองแต่ละไซส์มันต้องไปลองจริงแล้วเหมือนเนื้อคู่อ่ะใช่โมกันเนี่ยจะเจอเนื้อคู่ว่านั่นแหละบางคนที่แบบว่าคางจะคางแหลมไปคางทู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะมีนะฮะใส่แล้วมันไม่ชอบบางเรื่องของน้ำหนักเรื่องโหมีอย่างอื่นเยอะไปเล่นที่ดีที่สุดนะมันต้องไปที่ร้านพวกที่ซื้อของถูกตามเว็บไซต์นะผมเห็นมาเยอะแล้วซื้อมาเสร็จแล้วก็ต้องไปขายต่อใส่แล้วไม่ชอบไม่ถูกใจมันหลวมทีใส่ไปมันคล่องแคล่งใช่ไหมมันต้องไปลองใส่ไปมันฟิตพอฟิตไปปุ๊บมันบีบคำบับบีบเกินปวดหัวขี่ไม่ได้อีกไปลองดูครับสองรุ่นนี้ถือว่าเป็นหมวกที่มีระดับท็อปๆเลยแหละตัวท็อปๆก็มี 15,000-16,000 นะสองรุ่นนี้นะครับตัวที่ทำจากคาร์บอนหรืออะไรหรือน้ำหนักเอลทูนี่มีคาร์บอนด้วยนะใช่มีรุ่นแพงรุ่นถูกไปลองสวมดูมุมมองอ่ะมันไม่ต่างกันหรอกครับมันต่างแค่รูปทรงกับรุ่นของขนาดศีรษะเราบางรุ่นเราใส่แบบหาจนคู่เขาเรียกว่าคู่เนื้อคู่ไม่มีอ่ะพอไปรุ่นหนึ่งโหเจอเนื้อคู่แต่มันอาจจะแบบสีสันมันไม่ได้มันแล้วแต่คนน่ะจริงจริงจริงอันหนึ่งที่คนไทยหลายๆคนครับมองข้ามไปคือเรื่องของความปลอดภัยของหมวกกันน็อกมาตรฐานที่เขามีอยู่ในเมื่อกี้ที่กอล์ฟบอกมีเรื่องของดอทมีเรื่องของดอทสเนลมอกอยากให้มองตรงนี้มากกว่าคนไทยส่วนใหญ่ไปมองเอารุ่นนี้เขานิยมเขาเล่นกันแบบนี้แบบนั้นแต่ว่าดูยี่ห้อดูแบรนด์ที่มาตรฐานถ้าจะเอากันเรื่องความปลอดภัยจริงๆนะเพราะว่ามีผลจริงๆหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหมวกกันน็อกช่วยไว้นะครับเพราะนั้นใส่ของที่มันผมว่าบางครั้งก็ต้องยอมจ่ายตังค์แพงหน่อยเพื่อความปลอดภัยผมมี3ยี่ห้อ3ใบ4ใบผมมี4ใบผมมีอะไรผมมี OGK ผมมีอะไรนะอะไร HJC ก็มีแล้วล่าสุดที่ไปตัดที่ตรงตลาดนัดมาอินเด็กซ์จะบ้าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาแขวนอยู่แล้วไปหยิบมาไม่ใช่ก่อนที่ HJC กับอภิทูจะเข้ามาเนี่ยผมก็ใส่อะไรกับโชเอ็นนะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยจะใส่โชเอ็นไม่ได้เพราะใส่ปุ๊บคางผมจะโผล่คางเลยใช่แต่พอใส่อะไรปุ๊บก็จะอะไรคางจะงุ้มลงมารูปทรงของหมวกไม่เหมือนกันนี่อย่างที่บอกแต่ปัจจุบันนี่ก็คือก็เนี่ยอย่างที่บอกHJC ผมมี4ใบ4แบบอ่ะจะมีคนละหลายใบอยู่แม้ที่ก็มีหลายใบใช่ป่ะใบก็ประมาณ 10,000 ขึ้นน่ะคือว่าให้มันเซฟร่างกายเอาดีกว่าเสียตังค์นิดหน่อยเพราะว่าผมเคยไปล้มมาค้างเปิดกรามแยกมาเนี่ยเอาเหรอครับเข้าโรงพยาบาลศัลยกรรมมาเพราะไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่แหละนี่ศัลยกรรมเลยเป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนหล่อกว่านี้นะเมื่อก่อนที่หล่อกว่านี้ใช่ตอนนั้นหมอรีบไปหน่อยหมอรีบไปหน่อยแล้วออกมาเป็นอย่างนี้เย็บไม่ทันมาต่อดีกว่าครับครับเขาบอกวันหยุดไปเที่ยวไหนกันมาว่างครับพี่ๆอ๋อวันหยุดพี่ๆ GLP ก็ถาม GLP เขาถามผมใช่พี่ๆ GLP เขาถามผมไปไหนมาพี่กิ๊งไปไหนมาพี่กิ๊งไปไหนมาครับไม่ได้ไปไหนหรอกครับอยู่บ้านทำนั่งทำกล่องเน็บนะจะไปไหนได้นะนั่งทำกล่องเน็บอยู่เนี่ยนั่งแพ็คของนั่งแพ็คของทำกล่องเน็บเนี่ยขายให้เพื่อนๆเนี่ยแหละครับเนี่ยครับพี่ตู่ไปไหนพี่ตู่ไปไหนมาครับเนี่ยไปกับพี่บอมไปเอ็กซ์สปีดมาเราไปมีโอกาสได้ไปเฮ้ยวันงานยังไม่หมดนะหลังนี้คุณสมที่สนใจนะของถูกจริง15ผมกับโตแล้วก็พี่บอสด้วยมีโอกาสไปที่ Experience นะครับเขาบอกว่าดินแดนที่มอเตอร์ไซค์เป็นใหญ่สโลแกนเขาโปรบ้าบ้า4โปร4โซนมีโซนช่างกิโลขายครับ50โซนลด 50% ทุกอย่าง 50% แล้วก็โซนที่เป็นทั้งตึกลด 10% ลดทั้งตึกลด 10% อยู่ในห้องแอร์ครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆคนเยอะมากใช่ก็ไปเสียตังค์กันมาบ้างแล้วคนจะเยอะเพราะว่าตรงที่เราเดินหรือเปล่าพี่อมตรงที่เราเดินคนเยอะอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าพี่วิทย์เขาให้น้องพิตตี้มายืนอยู่กับเราคนก็เลยมาวนเวียนอยู่จะมีอยู่ก็เยอะทั้งร้านแหละข้างในก็เยอะเยอะครับจริงๆแล้วของเขาลดทุกอย่างจริงๆนะเขาไม่ใช่เอาของที่แบบอย่างโซน 50% เนี่ยก็เป็นของที่ของใหม่นะของใหม่เลยนะใช่แล้วครับขึ้นมาให้แล้วครับนะของใหม่เลยแล้วไม่ใช่เอาของเก่าใช่ครับคือเขาเนี่ยนะฮะ1ปีมีครั้งเดียวใช่โปบ้าๆเนี่ยก็วันนั้นมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางวิทย์ครับผมวิทย์ก็บอกว่าปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะคืนกำไรให้ลูกค้าเขาก็เอาของมาลดล้างสต็อกเลยครับแต่เรียกว่าของดีๆทั้งนั้นแต่ความที่แบบว่าคืนกำไรลูกค้าพี่วิทย์ก็บอกว่าเนี่ยบางคนบางครั้งเคยเจอเลยนะบางครั้งลูกค้าเจอแค่วันนี้คนเดียวลูกค้าก็ไม่เคยมาเลยมาเฉพาะวันที่ลดนี่แหละเยอะมากแล้วกอล์ฟอะกอล์ฟ
ก็เป็นไงครับผมไปงานไปทำข่าวงานเอเชียโรเลสซิ่งที่สนามช้างบุรีรัมย์มาก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศมันจะเป็นในเรื่องของนักแข่งทีมแข่งโอ้บรรยากาศทั้งตรวจสภาพรถประท้วงหนุนประท้วงนี่คุยกันเยอะแยะมากมายสนุกสนานกันไปก็เป็นความสนุกสนานครับเห็นในเฟซอยู่แต่ที่สปีดสปีดนั่นตอนดึกตอนดึกอ๋อก็ทำงานอยู่สปีดในสปีดชาแนลเป็นดีเจสปีดไม่ใช่สแคทอยู่ที่นั่นใช่เหรอเจอกันได้เสาร์อาทิตย์นะดึกๆเหรอครับดึกๆเสียงของเป็นไงไอ้ RC213VS โอ้โหเสียงมันเล้าใจจริงผมรถพร้อมสภาพแข็งแต่ตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนนะที่ลงขี่สนามมันเป็นตัวคาร์บอนขี่โดยธรรมดาเป็นนักแข่งมาโกโตะธรรมดาเป็นนักแข่งบนตัว GP เก่านะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นนักแข่งที่พัฒนารถให้กับHonda ด้วยเบื้องหลังในการพัฒนามีส่วนร่วมด้วยเป็นตัวเทสเนี่ยเป็นมือเทสของ HRC เขาก็คือมีโอกาสได้คุยกันเขาบอกเนี่ยคือเวลารถแข่งตัวโปรโตไทป์ออกมาก่อนสมัยก่อนน่ะจะเป็นทาราจิโอกะดะซึ่งเขาจะให้เอาไปเทสในสนามแข่งจริงโดยที่ไม่หวังคะแนนสะสมอะไรแล้วทีเนี้ยเขาก็มาพัฒนาและยุคนี้เป็นของมาโกโตะธรรมดาซึ่งตอนเนี้ย AP Honda เขาจ้างมาโกโตะธรรมดาเนี่ยให้มาเทรนนิ่งนักแข่งไทยพี่เลยนะครับเรียกว่ามอเตอร์สปอร์ตกำลังมาแรงแหละใช่เอาครับพี่ป้อมครับผมไปเที่ยวไหนมาครับก็พี่ตู่ก็ไปพี่ตู่มาแต่จริงๆแล้วต่อในพี่ตู่วันที่5ที่ผ่านมาก็มีโอกาสอยู่ที่ท้องสนามหลวงครับไปแจกข้าวครับไปพี่โบ๊ทไปไลฟ์อยู่ไปไลฟ์สดอยู่ตอนนี้มาเที่ยวแล้วก็พี่โบ๊ทบอกว่ามาทำงานมันใช่จะมีกี่คนที่เอารถก๊อฟขับบนถนนเส้นออกมาข้างนอกเลยวนจากสนามหลวงออกมาที่ลานคนเมืองแต่ผมขับลานคนเมืองนะกรทมท่านผู้ชมว่าเราขี่รถเล่นไม่ใช่บุ๊ดบอกมาทำงานมากับมูลนิธิร่วมกันอยู่ไปแจกข้าวก็ไลฟ์สดเล่นๆคือเอารถกอล์ฟเนี่ยเราต้องเอามาทุกตัวข้าวออกมาแจกเพราะมีงานที่ลานคนเมืองด้วยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับเข้าไปที่ลานสนามหลวงต่อกลับไปก็ยังมีช่วงดึกคิดดูเด็กช่วงประมาณ3ทุ่มแล้วยังคนยังไม่กลับคนยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่เลยแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้วันที่4นะครับเป็นวันที่พีคสุดเลยของท้องสนามหลวงเชื่อไหมว่าทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนั้นนะทำงานกันถึงตี4พี่เพราะว่าวันนั้นนะเขาเปิดเขาเรียกว่าคนเยอะมากแล้วก็คนที่จะเข้าไปร่วมถวายความอะไรพระบรมศพเนี่ยก็คนเยอะมากเขาก็เลยเปิดรอบพิเศษแบบเปิดเลยเวลาให้เปิดให้ถึง 3-4 ทุ่มวันนั้นนะครับเพราะธรรมดาเนี่ยแค่ช่วงเย็นก็จะปิดแล้วเพราะนั้นความที่คนเยอะมากแล้วมันเป็นวันหยุดไงคนมาจากต่างจังหวัดก็เลยแล้วก็อีกวันลุกขึ้นในวันที่5เพราะนั้นวันนั้นเปิดอ่ะจะมีการเข้าไปสักการะพระบรมศพเนี่ยเข้าไปกันจนถึง 4-5 ทุ่มอ่ะเขาเปิดเข้าในรอบสุดท้าย 3-4 ทุ่มใช่มั้ยก็จะยาวไปจนกว่าจะเดินออกกว่าจะกลับอะไรกันก็ถึงเวลานานอยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ยังมีคนที่เดินอยู่คนมึงเดินเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนะก็ต้องบอกว่าทำงานกันเหนื่อยมากนะครับทุกส่วนในต้องบอกในทุกๆภาคส่วนรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากทางมูลนิธิร่วมกันอยู่ที่ผมเข้าไปกับพี่บอลด้วยนะครับทำงานกันถึงตีสี่แล้วก็เช้าวันที่5แล้วมาทำงานต่อวันที่5ก็คนเยอะอีกนะครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่าก็เนี่ยได้เห็นกระแสเนาะครับกระแสคนที่มาจากต่างจังหวัดเยอะมากใช่อ่ะเขาบอกไม่รู้จะถามอะไรแต่อยากได้ของแจกสวัสดีครับพี่แล้วพี่มีอะไรจะตอบไหม GLP ไม่มีอะไรจะตอบครับแล้วพี่ก็ไม่มีอะไรจะตอบครับเมื่อน้องไม่มีอะไรจะอย่างนั้นไม่เป็นไรเราก็ไปแรนดอมเอานะใช่นะมาอันนี้ดีกว่าครับนี่ไงเดม150กับอินสแลตตัวไหนดีครับตัดใจเลือกทำไมยากเย็นจังเลยไม่ได้ครับถูกแจ็คสองเลยขอความเห็นหน่อยครับรถมันคนละแนวนะคนละไซส์กันนะครับแต่คนละไซส์แต่เป็นสไตล์แจ็คเก็ตเหมือนกันมินิไบค์อีกคันหนึ่งเป็นนักเก็ตM slash M slash เนี่ยก็คือบทง่ายๆคือ M slash มีคัดมือความแตกต่างมันก็มีเหมือนกันเดมอนมีคัดเท้าคัดมือเปล่าเดมอนตัวเดมอนน่ะเดมอนคัดมือเหมือนกันคัดมือเหมือนกันคัดมือเหมือนกันเดมอนไงเดมอนตัวเก่า150ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมเขาบอกว่าตัวใหม่คัดมือขออภัยแต่ตัวเก่าที่เป็นมอเตอร์น้อยเครื่องมันเท่ากันเนี่ยเครื่องมันเท่ากันเขาก็เลยตัดสินใจไม่ถูกแต่ว่าคันนึงมันเป็นรถมินิไบค์ที่พี่ตู่บอกว่าเป็นรถอะไรนะมอนเตอร์น้อยไอ้นะสตีดเหรอซุปเปอร์ดุกน้อยซุปเปอร์ดุกน้อยจริงๆแล้วมันต้องรถมันก็มีข้อจำกัดอยู่นะถึงแม้เครื่องยนต์จะเท่ากันแต่ด้วยรถที่เป็นมินิไบค์วงล้อเล็กกว่าแน่นอนในการขับขี่ทางไกลเนี่ยมันมีผลนะครับมันรถมันขี่เหนื่อยกว่ากันนะเพราะนั้นวิธีการเลือกรถมันต้องดูที่การใช้งานของเราจะมองว่าพวกมินิไบค์เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานแบบในเมืองคล่องตัวรถเล็กๆซอกแซกจอดตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสะดวกนะครับก็เลือกมินิไบค์แต่ว่าถ้าคนที่แบบไปไกลหน่อย
อย่างโปรดิวเซอร์เราอย่างเงี้ยจะขี่รถมินิไบค์ไปสักไกลเลยนะครับอยู่ไหนนะบ้านเพราะขี่ทางไกลมันก็มีผลเพราะด้วยวงล้อที่เล็กถึงแม้เครื่องยนต์จะซีซีเท่ากันแต่พี่อ้อมเขาดูเขาใช้ตัวเดมอนตัวแรกไม่เดมอนตัวแรกไม่มีคันมือนี่เราพูดถึงตัวมินิไบค์อ่ะที่เป็นรถล้อเล็กอ่ะที่มันมีผลเวลาขับขี่เดินทางไกลนะครับการเดินทางบางคนอาจจะมองว่าเหมือนกับเอ็มสลัดจริงๆไม่ใช่นะมันเหมือนกับไอ้ดุ๊ก1290ย่อลงมาเนี่ยวงล้อมันเล็กกว่าไงรถมันคนละไซส์มันเล็กกว่าใช่แต่คันเล็กกว่าเอ็มสลัดมันคันใหญ่กว่าตั้งเยอะเนื่องการใช้งานมันใหญ่กว่าสวยงามกว่าฉบเฉียวกว่าตูดโด่งกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเนอะอย่างที่บอมบอกอะลองดูว่าตัวเองใช้งานแบบไหนต้องไปค่อมรถดีกว่าใช่ไปเทสไปทดสอบค่อมก็ไม่รู้เราต้องทำความรู้จักก่อนเลยพี่รู้จักเรื่องมันคืออะไรบางคนไปฮิตตามกระแสเขาบอกขี่มินิไบค์กันแต่โอ้โหตัวเองเนี่ยต้องขี่รถทางไกลทางไกลอะจะบ้านอยู่สมุทรปราการมาทำงานฝั่งทนอะไรเงี้ยโอ้โหขี่ตายเลยนะใช่ป่ะขี่ทางยาวอย่างเงี้ยไม่ใช่เพื่อนผมอยู่บางปูทำงานแหลมฉบังเอออย่างเงี้ยแบบเนี้ยแล้วไปใช้รถมินิไบค์ได้เหรอใช่อย่างเงี้ยสบายเลยไปถึงงานไล่ออกเพราะนั้นตื่นดีสี่ดีมันต้องดูความเหมาะสมไม่ได้เป็นคนเที่ยงธรรมเหมือนกับเหรอไม่ใช่เที่ยงผมคนเที่ยงธรรมคนตรงคนตรงเที่ยงธรรมเที่ยงตรงยังไม่ทำทำไม่เที่ยงยังไม่ทำอะไรตื่นไม่ทำผมคนเที่ยงตรงเที่ยงตรงถึงจะทำเที่ยงตรงถึงจะทำถ้าบ่ายไปแล้วก็ถือว่าสายถ้าก่อนนั้นก็รอนอนมาดูซูเปอร์เอ็กซ์ครับครับขับไปแล้วบูบดับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรนะซูเมอร์เอ็กซ์ซูเมอร์เอ็กซ์นะฮะก็หลักๆแล้วนะฮะหนึ่งเรื่องของปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กก็ท่าเสียหรือแรงดันปั๊มเนี่ยไม่พอมันก็จะมีอาการวูบหลับได้เพิ่มเติมนิดนึงพี่กิ๊งเขาบอกว่ารถออกมาได้ไม่ถึงปีไม่ถึงปีไม่พันกว่าโลไม่ถึงปีพันกว่าโลยังการันตีอยู่เปล่าก็น่าจะเกี่ยวเรื่องของระบบเซ็นเซอร์เพราะว่าระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับลิ้นเล้งเนี่ยฮะจะมีผลนะครับก็ถ้าเซ็นเซอร์เสียเนี่ยนะครับก็จะมีอาการแบบนี้ก็คือเบาดับเร่งไม่ขึ้นวอดนะครับส่วนตัวอื่นระบบเซ็นเซอร์ก็จะมี TPS O2 หัวฉีดหลักๆก็จะมีอยู่3ตัวแต่นี่รถเพิ่งออกมาเนี่ยผมน่าจะฟันธงเกี่ยวกับเรื่องระบบสัญญาณลิ้นเร่งมากกว่านะครับเข้าไปที่ศูนย์ตรวจตรวจสอบดีกว่าเพราะไม่ถึงปี4พันโลอยู่ในวารันตีอยู่เลยเข้าไปดูเลยครับเข้าไปที่ศูนย์เลยดีกว่าฮะอย่าให้ตามร้านซ่อมนะฮะถ้ามาถามเราเนี่ยมันมีสมมติอย่างเมื่อกี้บอกเนี่ยมีทั้งหมด3ช้อยส3ช้อยให้เลือกครับเราจะไปดึงมันสักช้อยนึงแต่มันก็ไม่ตรงดึงไปดึงมาไม่ตรงเข้าศูนย์ครับเดี๋ยวเขาจิ้มปุ๊กเดียวเขารู้เลยครับว่าตรงไหนมันเสียแล้วที่สำคัญรถที่มีวารันตีนะครับห้ามไปซ่อมข้างนอกนะครับถ้าไปซ่อมข้างนอกถือว่าขาดวารันตีนะครับเพราะนั้นต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวแล้วครับมันชัวร์กว่าครับจริงๆแล้วอยากให้เข้าศูนย์เพราะว่ามันอยู่ในวารันตีมันชัวร์สุดแล้วล่ะใช่ครับศูนย์มันรับผิดชอบแน่นอนนะแน่นอนครับศูนย์ไหนก็ได้ครับใกล้ๆบ้านครับเขาบอกเวสป้าในงานเอ็กซ์โปตอนนี้รุ่นไหนมาแรงครับพี่ GLPมันก็นี่คือโหนี่เจียวพีทุกเมื่อกี้ที่บอกว่าที่บอกนี่คือภาพรวมภาพรวมนะครับยอดจริงๆเขาขายได้ทุกก็เกือบทุกโมเดลอ่ะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดก็คือตัวที่เขาเปิดที่เขาเปิดตัวใหม่หรือโชว์ก็คือตัวเป็น PX ตัว2จังหวะเนี่ยครับ125ซีซี2จังหวะที่คนฮือฮาเนี่ยเพราะว่าย้อนยุคนะฮะเพราะว่าในกระแสที่มีแต่รถ4จังหวะนะใครจะไปนึกว่า Vespa กล้าทำรถ2จังหวะกลับมา2จังหวะมาแล้วรถเวสป้าสำเพ็งก็เยอะมากฉะนั้นแล้วเนี่ยรถเวสป้าสำเพ็งควรที่จะโละใหม่แน่นอนเอาตัวนี้เข้ามาแทนที่ก็ผมว่ามีผลผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าใช่พวกอบังทั้งหลายเนี่ยโอ้โหได้ถือโอกาสเปลี่ยนรถสักทีจริงๆนะเพราะว่ารถหลายสิบปีนะราคาเท่าไหร่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาโอ้คันละ190,000กว่าบาทก็ตามคุณภาพของรถเข้าไปจริงๆแล้วถามว่าย้อนยุคกันนะคัสมือเบรกเอกมือก็ใช่ไงเกียร์มือเดิมหมดเบรกเท้ามีเพิ่มมาสตาร์มือใช่ครับสตาร์มือให้ไม่ต้องเงี้ยฮะยังไงใช่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องนะครับลองไปเสิร์ชดูเลยนะไอ้การ์ตูนที่อะไรรู้จักเวสป้าเปล่าเออก็ดูนะครับอันนี้เราถามว่าเบรกอยู่ไหนนะก็ไม่น่าเชื่อว่าเวสป้ากล้ากลับมาอีกครั้งนึงไม่น่าเชื่อนะครับเขาสวนกระแสตลาดในขณะที่ตลาดมีแต่รถสี่จังหวะอาจจะเป็นที่คนส่วนใหญ่เรียกร้องก็ได้มันก็มีสายรุ่นเก่าๆที่เขาเคยใช้อยู่ชอบซื้ออยู่64 72ก็ไปเล่นรุ่นเก่าอะไรทีนี้เอาแล้วมีรถใหม่ให้เล่นเลยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดขายใช่มั้ยตอนนี้ครึ่งทางก็มาเป็นอันดับที่1อยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูตอนจบงานว่าใครจะมาเป็นอันดับ1ครับนะครับก็ปิดไว้ที่เบรกนี้เนาะปิดไว้ที่คํา SMS นี้นะเดี๋ยวพบกันใหม่เอาเบรกหน้าเบรกหน้าใหม่ครับกับ Speed Rider ครับผม